และจริงๆก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นพี่พึ่งอยากบอกจริงๆเลยบอกพี่พึ่งแบบว่าให้ทุกคนเห็นพี่พึ่งเลยได้ไหมวันนี้ขอพี่พึ่งตรงๆเลยไม่ต้องกลัวว่าพี่พึ่งจะไม่มาเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นเพลงช้าของพี่พึ่งมาร้องนะคะเพลงมันเพลงแบบตะวันออกฟ้ามันยิ่งทำให้เรารู้สึกคิดถึงพี่พึ่งคิดถึงพี่แอลคิดถึงพี่เป้าคิดถึงทุกคนที่เคยอยู่ตรงเวทีตรงนี้ถ้าวันนี้พี่พึ่งยังอยู่หรือทุกคนศิลปินที่จากไปยังอยู่มันจะดีแค่ไหนเพียงแค่ว่ามันรู้สึกซาบซึ้งใจมากกว่าว่าวันนี้มันเป็นวันที่ดีมากๆค่ะเราต้องบอกว่าตรงนี้เราเคยเห็นพี่พึ่งร้องงานกึ่งศตวรรษเนาะคือภาพตรงนี้มันก็จะลอยขึ้นมาทันทีแล้วมันณวันหนึ่งเนี่ยเรามีโอกาสได้มารวมตัวกันแบบคนลุกทำไมไม่รู้เหมือนกันเราพูดถึงพี่พึ่งตัวนี้คนลุกเหมือนไหมคือแบบว่าภาพตรงนั้นมันก็จะลอยขึ้นมาและยิ่งงานนี้เป็นงานที่รวมลูกทุ่งอีกครั้งหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าเป็นมหกรรมเหมือนกันแล้วก็มีโอกาสได้มารวมตัวกันอย่างนี้มันก็เปรียบเสมือนเขาก็มาร้องเพลงเหมือนกันโอ้เรียกตลอดค่ะยิ่งตลอดยิ่งหยับร่างกายเราแอ๊ะโอ๊ะแอ๊ะเองคือแบบมาให้มาให้ไวเลยอะไรอย่างเงี้ยขอพี่พึ่งมาร่วมร้องด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วพี่พึ่งเป็นคนที่รักการร้องเพลงมากฉะนั้นแล้วไม่ต้องกลัวว่าพี่พึ่งจะไม่มาเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นและยิ่งเป็นพื้นที่ตรงนี้เป็นสถานที่ตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญคือเป็นงานแบบนี้ยิ่งใหญ่แบบนี้พี่พึ่งเองต้องมาอยู่แล้วค่ะและเชื่อว่าไม่ว่าพ่อเองคุณพ่อไปโพสต์หรือแม่คุณอาสอนเพชรทุกคนทุกท่านต้องมาแน่นอนค่ะมันเป็นความรู้สึกของน้องอะนะแต่ว่าคนอื่นอาจจะมองโอ้ยเขาไปเกิดแล้วอะไรแล้วแต่คุณเชื่อเถอะว่าถ้าคุณมีคนในครอบครัวคนที่คุณรักมากๆคุณจะรู้ว่าเวลาเราพูดถึงเขาอะเราจะสัมผัสได้ถึงความรักแล้วสิ่งที่สำคัญคือเราทำในสิ่งที่เขารักอยู่ณตอนนี้เรามาสืบสานบทเพลงที่เขาทำอยู่ถึงแม้ว่าวันนี้เราสุขภาพร่างกายทั้งคู่ไม่ได้ดีเลยและจริงๆก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นพี่พึ่งอยากบอกจริงๆเลยบอกพี่พึ่งแบบว่าให้ทุกคนเห็นพี่พึ่งเลยได้ไหมวันนี้ขอพี่พึ่งตรงๆเลยเราต้องบอกว่าเวลาที่เราไปออกรายการทีวีที่เกี่ยวกับในการเป็นหน้าที่แทนของพี่พึ่งอะไรอย่างเงี้ยรายการทีวีจะบอกถ้าไม่ได้จุดธูปเนี่ยมันต้องเกิดปาฏิหาริย์ทุกครั้งแล้วทุกรายการด้วยนะส่วนมากที่เราไปเขาจะบอกว่าต้องจุดธูปบอกพี่พึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวไฟดับมั่งเดี๋ยวกล้องไม่ติดมั่งนู่นนี่นั่นมันก็เป็นความเชื่อบางคนอาจจะมองว่าหุ้ยไร้สาระแต่จริงๆไม่หรอกค่ะเดี๋ยวนี้เขากลับมาแต่งตัวแบบเริ่มมีแฟชั่นเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์สูทโอเวอร์ไซส์ซึ่งพี่พึ่งก็ใส่มาก่อนหน้านั้นแล้ว30กว่าปีนี่มันทำให้เห็นแล้วว่าพี่พึ่งเขามองเหตุการณ์ล่วงหน้าไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นจริงๆแล้วพี่พึ่งเคยพูดกับเราแบบตอนที่เฝ้าอยู่ที่โรงพยาบาลพี่พึ่งบอกแต่เรายังคิดบอกว่ามันเป็นไปได้เหรอพี่พึ่งมันแบบจำไว้นะไอ้ไก่วันนึงอ่ะนักร้องอ่ะแทบจะนุ่งตะปิ้งร้องเพลงเลยแบบเราก็มองบนแล้วแบบขนาดนั้นแล้วเหรอพี่พึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นมันก็มาถึงเราก็บอกเออพี่พึ่งเขามองเห็นได้ยังไงว่ามันจะเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันเขาเป็นคนพิเศษอะกับครอบครัวเราสิ่งดีๆก็มีเยอะนะคะแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่มันเป็นดราม่าอะไรอย่างเงี้ยเรามองว่าทุกอย่างมันจบไปนานแล้วและที่สำคัญคือขอให้มันเดินหน้ากันต่อไปใช้ชีวิตกันต่อไปในที่เหลือที่ยังมีชีวิตอยู่นะตอนนี้มันก็น้อยเต็มทีแล้ว